สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมกรุณาเปียกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมอุปกรณ์ของที่มีประโยชน์ในการฟาร์มพร้อมราคาประจำวันที่20ตุลาคมปี2021นะครับก็มีหลายอย่างมากมายครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ทุกคนดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับเป็น Hoop of Synanot นะครับราคาอยู่ที่75วอลล็อกนะครับเป็นรองเท้าสีเขียวๆนี่แหละครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือสามารถวางไกลจากตัวเพิ่มขึ้นได้1บล็อกนะครับก็ปกติ2เป็น3บล็อกนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ครับต่อมาเป็นอเมริกันสปอร์ตบอลเจอร์ซี่นะครับก็เสื้อแดงๆตัวนี้ราคา40ดัมเบลล็อกนะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือเอ็กตาเจมครับเป็นเอฟเฟกต์เดียวกับEssential สีแดงนะครับ Essential สีแดงเนี่ยราคา220วอลล็อกนะครับเป็นเอฟเฟกต์เหมือนกันครับสามารถคอมโบกันได้ครับทำเป็นคอมโบได้ครับใครจะซื้อมาใส่เป็นคอมโบก็ได้ครับเห็นไหมครับแต่ราคาก็ต่างกันพอควรครับแต่ว่ามันใช้ร่วมกันได้นะครับต่อมาเป็น Body Block Head นะครับราคา970วอลล็อกก็เป็นราคาถือว่าสูงนิดหน่อยครับก็หาซื้อกันได้ครับเอฟเฟกต์ของมันก็เหมือนกับ Essential สีฟ้านะครับก็คือ Extra Box นะครับส่วน Essential สีฟ้าเนี่ยราคา10ดัมเบลล็อกนะครับโดยประมาณก็สามารถใช้ร่วมกันกับ Body Block Head ได้ครับมันจะมีผลมากนะครับในการฟาร์มที่แบบเราเน้นให้บล็อกดรอปออกมาเยอะๆนะครับก็เห็นไหมครับเอฟเฟกต์เหมือนกันครับใช้คู่กันได้ต่อมาเป็นชิคเก้นโพนะครับราคา250วอลล็อกใช้ในการปลูกซีดครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันทำอะไรได้ครับก็มีประโยชน์มากๆครับสะดวกสบายในการปลูกซีดนะครับราคา250วอลล็อกหาซื้อกันได้ครับต่อมาเป็นซาวโรนะครับราคา140วอลล็อกนะครับซาวโร่เนี่ยเราใช้คู่กับฟูเอลแพ็กนะครับในการฮาร์เวสต์พวกไม่ใช่ฟาร์มาเบิลนะครับเพื่อให้มันมีโอกาสดรอปเพิ่มขึ้นนะครับเป็นดับเบิลบล็อกนะครับดับเบิลดรอปบล็อกออกมานะครับก็ถ้าใครรวยหน่อยนะครับก็ใช้ฮาร์เวสต์พวกที่คุณฟาร์มได้เลยครับเช่นเลเซอร์กิตไม่ก็แชนนะครับต่อมาเป็นShoulder Cannon แล้วก็ Riding Bull นะครับ Riding Bull เนี่ยราคา50วอลล็อกส่วน Shoulder Cannon ราคา20วอลล็อกนะครับเป็นเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับก็คือตีแรงขึ้นครับนี่ครับพันดาเมจนะครับก็เอฟเฟกต์เดียวกันเลยครับใครจะซื้อไหนมาใส่ก็เลือกเอานะครับไอ้ Shoulder Cannon เนี่ยราคาถูกครับก็หาซื้อกันได้ครับน่าจะ Verby Startopia นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเวลาเราใช้ฟาร์มกับรีแมนนะครับแล้วก็ใส่ครับซื้อมาใส่มาเป็น Ghost King Glory นะครับราคา330วอลล็อกนะครับก็ผมเรียกมันว่าหมวกกันผีนะครับเวลาเราวิ่งเดินปลูกซีดหรือว่าตอนฮาร์เวสต์ต้นไม้นะครับเราซื้อมาใส่เลยครับเราจะไม่ติดผีใดๆทั้งสิ้นครับเหมือนกับรองเท้ากันผีเลยครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รำคาญมากครับหรือว่าใครจะซื้อโกดชามไปใส่ไว้เวอร์ก็ได้ครับถ้าใครมีงบหน่อยครับซื้อไปใส่ทุกเวอร์ฟาร์มของคุณเลยครับต่อมาเป็น Cosmic Cape นะครับราคาประมาณไม่เกิน1 DL ครับประมาณ90นิดๆ90ต้นๆครับใส่เวลาฟาร์มเนี่ยมันจะดรอปโคเมนดัสออกมาครับเห็นไหมครับเนี่ยโคเมนดัสก็ไปขายได้ครับราคาไม่แน่ใจครับน่าจะ10ทับ1วอลล็อกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับไม่ได้ขายนานละใส่ไว้เวียนเฉยต่อมาเป็น One Wing Angel นะครับราคา280วอลล็อกเป็นของที่โคตรมีประโยชน์นะครับคือมี2เอฟเฟกต์นะครับก็คือวางไกลแล้วก็ทุบได้ไกลขึ้นครับนี่ครับเห็นไหมครับ Build Length and Punch Length นะครับก็คือไกลขึ้นอย่างละ1บล็อกนะครับผมแนะนำให้ซื้อมาใส่
ต่อมาเป็น Dreamcatcher Staff นะครับราคา330วอลล็อกก็เอาไว้ในการฮาร์เวสต์นะครับก็คือเอฟเฟคของมันเนี่ยจะมีโอกาส 2% นะครับเอ็กตร้าบล็อกนะครับเอาไว้ฮาร์เวสต์ต้นไม้นะครับใช้คู่กับซาโร่กับฟูเอลแพ็กก็ได้ครับดีครับดีเลยใช้ทุกครั้งในการฮาร์เวสต์นะครับก็ 2% เท่านั้นเองครับเนี่ยแต่ถือว่ามีผลอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมครับ 2% ก็เป็นไอเทมที่ดีครับหาซื้อกันได้ครับที่ Verbuy DCS นะครับต่อมาเป็น Rayman Fit นะครับพระเอกของงานนี้ครับราคาตอนนี้อยู่ที่170ไดมอนด์ล็อกนะครับเปิดตัวมาในราคา 200,000 จีมนะครับถือว่ามาไกลมากครับมาไกลโดยปกติเนี่ยเราจะทุบได้ทีละ1บล็อกใช่ไหมครับผู้เล่นมือใหม่ยังไม่รู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้คุณธีรพลทุบบล็อกให้ดูนะครับเห็นไหมครับคนธรรมดาเนี่ยทุบได้ทีละ1บล็อกครับคนที่ไม่ธรรมดาและใส่เรย์แมนเนี่ยเราจะทุบได้ทีละ3บล็อกพร้อมกันครับมันจะทำให้เราฟาร์มได้เร็วมากๆนะครับราคาก็ถือว่าสูงนะครับตอนเนี้ย170ได้มันล็อกต่อมาเป็นเอ็กซ์แทคเตอร์ไดนาโมนะครับราคา290วอลล็อกก็มันเป็นของที่มีประโยชน์มากครับเผื่อโลกใครดรอปขยะไว้หรือสายฟาร์มคนไหนที่ชอบดรอปของนะครับหาของไม่เจอเนี่ยเราใช้อันนี้สามารถไปดูดของได้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็นี่ครับวางไปเห็นของในนั้นไหมครับเนี่ยแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็มันจะมีรูปของแล้วกดดูดออกมาได้เลยครับมีประโยชน์มากครับแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับโอสแนปนะครับก็เหมือนกันครับแต่ว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วหายไปครับ10วอลล็อกนะครับโอสแนปเนี่ยส่วนไดนาโมใช้ได้ตลอดครับไม่จำกัดนะครับก็มันมีประโยชน์มากครับแบบคนที่แบบดับของไว้เยอะแล้วหาไม่เจอนะครับก็ใช้ไดนาโมเนี่ยไปดูดนะครับดูดออกต่อมาเป็นกูสแกน 9,000 นะครับกูสแกนเนี่ยเราก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับราคาก็มาไกลครับตอนนี้19ไดมอนด์ล็อกแล้วนะครับก็มันใช้หาของครับใช้ดูเจมในเวอร์ก็ได้ครับว่าในเวอร์มีเจมเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนขายเจมจะใช้กันครับแล้วก็ใช้ดูต้นไม้ในเวอร์ครับว่ามีต้นไม้กี่ต้นในเวอร์เรานะครับดูได้ทุกอย่างในเวอร์ครับโคตรดีนะครับผมก็เคยทำคลิปขายไปอันละ190วอลล็อกนะครับตอนนี้มัน19ไดมอนด์ล็อกแล้วนะครับต่อมาเป็นแม็กแพน 5,000 นะครับก็เป็นพระรองของวันนี้เลยนะครับราคาก็66ไดมอนด์ล็อกนะครับต่อ1อันนะครับส่วนใหญ่คนก็จะนำไปเปิด BFG หรือไม่ก็ไปฟาร์มเองครับมีประโยชน์มากนะครับก็คือใส่บล็อกเข้าไปแล้วก็ใส่ซีดเข้าไปนะครับถ้ามีหลายตัวนะครับเราก็จะไปฟาร์มครับแล้วมันก็จะดูดบล็อกและซีดกลับมาเข้าในแม็กแพนนะครับก็คือเราไม่ต้องวิ่งเก็บซีดเหมือนสมัยโบราณนะครับเก็บซีดเก็บบล็อกได้หมดครับเราจะฮาร์เวสต์ต้นไม้แล้วก็ใช้มันดูดก็ได้ครับเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็สามารถมีรีโมทวางของได้ไม่จำกัดนะครับจากแม็กแพนนะครับก็คือมันเต็ม 5,000 นะครับมันจุได้ 5,000 บล็อก 5,000 ซีดนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแม็กแพน 5,000 นะครับต่อมาครับเป็นไกอานะครับไกอาเนี่ยจะคล้ายๆแม็กแพนนะครับแต่ว่าจะไม่มีรีโมทครับแล้วก็จะจุได้แค่ 1,500 นะครับแล้วก็เราจะใช้ในการจุซีดนะครับก็คือให้มันดูดซีดนะครับเวลาเราฟาร์มเนี่ยถ้าไม่มีแม็กแพนหรืองบไม่พอเนี่ยเราก็ซื้อไกอามาฟาร์มครับไม่ก็เอาไปเปิด VFG ก็ได้ครับ1แม็กแพนแล้วก็1ไกอานะครับต่อมาเป็น UT นะครับราคา290วอลล็อก UT เนี่ยเอาไว้ดูดบล็อกนะครับไม่มีรีโมทเหมือนกันเอาไว้ฟาร์มแบบงบน้อยนะครับไกอาเนี่ยประมาณ89ไดมอนด์ล็อกนะครับ UT 290วอลล็อกนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ครับก็เมื่อเวลาเราใส่เซตฟาร์มเต็มชุดเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็มีแม็กแพนคอยดูดบล็อกและซีดนะครับเราจะฟาร์มเร็วครับมีประสิทธิภาพในการฟาร์มมากๆนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเกี่ยวกับของชิ้นไหนก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูได้ดูให้ละเอียดทำความเข้าใจกับมันนะครับว่าเราจะซื้อดีไหมอันนี้ผมก็เป็นแค่แนวทางในการแนะนำนะครับก็ประมาณนี้ครับของทุกอย่างในนี้ก็ผมได้ใช้ทั้งหมดนะครับก็คือคิดมาแล้วหามาแล้วนะครับว่ามันมีประโยชน์นะครับ
ก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับ